นะที่พี่พิมพ์มาด้วยไม่งั้นนายจะแบบขับไประแวงไปแน่ๆอ่ะเพราะว่ากลัวมากแล้วคืนนี้ดิฉันจะนอนยังไงอ่ะขอหนีบก่อนSing like we're 22 22 ทุกคนอย่าเพิ่งนอนกันนะอยู่เป็นเพื่อนอาม่ากันจนถึงเที่ยงคืนเลยเย้เพิ่งเข้ามาไป5นาทีตอนนี้มีคุณผู้ชมมาดูเราถึง132คนแล้วเย้ก็หยิบผ้าห่มก่อนดีกว่ามีผ้าห่มใหม่มาอวดคุณแม่ซื้อให้ค่ะนี่เป็นกระต่ายกลับมาแบ๊วเหมือนเดิมหลังจากที่เป็นนางฟ้าตกสวรรค์ไปเมื่อกี้นะคะตอนนี้เป็นกระต่ายนะจ๊ะมาตามอ่านคอมเมนต์กันดีกว่าโอ้ยขอบคุณนะคะพี่อะไรเนี่ยเอกชาพี่เอกชาส่งคัพเค้กมาให้เยอะมากๆเลยขอบคุณนะคะกลับมาเป็นคนสวยคนเดิมอมม่าก้าวแล้วจ้าเพราะว่าเมื่อกี้ไลฟ์เสร็จก็รีบล้างหน้าเลยแล้วก็บึ่งรถกลับมาบ้านทันทีกลัวจะมาไลฟ์ไม่ทันนะคะดีจ้าออกมาดีจ้ามาแล้วใช่ออกมากลับมาแล้วนะตอนนี้บนใบหน้าก็เหลือเพียงแค่คิ้วอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเมื่อกี้แต่งไปเยอะมากทั้งตาสีแดงแล้วก็แบบว่านายทำตรงนี้ด้วยที่เป็นแบบเหมือนหน้าเขาเรียกว่าอะไรหน้าเป็นแผลอะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นใยแมงมุมที่เขียนเองเฮ้ยสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้สู้ๆเหมือนกันนะคะใครที่กำลังเหนื่อยหรือท้อแท้อาม่าก็เป็นกำลังใจให้เหมือนกันนะคะผมไม่มีอะไรหรอกจริงเปล่าทุกคนมันน่ากลัวจริงๆนะนายจะไม่พูด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 เราจะมาฟังเพลงสดใสกันนะคะเพราะว่าเมื่อกี้พี่พิมบอกว่าคืนนี้ให้ฟังเพลงสดใสจะได้ไม่คิดมากสวัสดีอาม่าสวัสดีค่ะพี่คาร์บอยตัวน้อยสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับอยู่ด้วยกันนะอยู่ด้วยกันอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนอย่าเพิ่งทิ้งไปไหนนะฮ่าไม่ไปกินไหนหรอวันนี้คือจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะเมื่อกี้พอไลฟ์ของรายการของเพจเสร็จของเซเว่นเซนส์เสร็จนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเทปพิเศษของวันฮาโลวีนโดยเฉพาะเนี่ยคือตังๆก็ชวนนายเล่นเกมต่อนะแต่ว่าถ้านายเล่นต่อแล้วไลฟ์ไปด้วยนายต้องไลฟ์ถึงเที่ยงคืนแล้วกับขับรถจากออฟฟิศเที่ยงคืนกว่าจะมาถึงคอนโดก็เกือบตีหนึ่งแล้วมันจะหลอนกว่าเดิมนายก็เลยไม่อยู่เล่นเกมแล้วรีบขับรถกลับมาไลฟ์ที่บ้านตัวเองเพราะว่ากลัวแล้วคืนนี้จะนอนเปิดไฟนอนด้วยสวัสดีครับขับรถมาหาแล้วยี่พี่ตัวน้องสวัสดีครับผมขับรถสีเหลืองมาใช่ไหมเอากล่องดนตรีไปให้ตังๆไปฟังก่อนนอนยังเครียดมากเลยอ่ะจริงๆมันคงไม่มีอะไรหรอกมั้งอย่าพูดจีไม่เอาเราจะไม่พูดนะตอนนี้นายอยู่ในห้องนอนตัวเองคนที่เข้ามาใหม่กดไลค์เอ้ยกดติดตาม VJ ให้ด้วยนะขอบคุณนะคะวันนี้มารอนายเลยครับออมมาโอ้ยขอบคุณนะขออยู่เป็นเพื่อนออมมานี่ถ้าเป็นไปได้นะอยากจะไลฟ์นอนไปด้วยกันเลยแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้นี่สิถ้าไลฟ์นอนไปเลยนี่นายก็คงจะอุ่นใจน่าดูเลยนะมีแบบพี่ๆทุกคนเป็นแบบว่าเพื่อนอยู่ตลอดเวลาสู้ๆครั้งที่แล้วมาดูไม่ทันไม่เป็นไรนะคะวันนี้มาดูทันแล้วนี่ไงชมพูใช่เป็นสีชมพูอะไรเอ่ยทำไมออมม่าแต่งผีไม่น่ากลัวเลยอ่ะมันสวยไม่น่ากลัวจริงหรอนะพยายามแต่งให้มันน่ากลัวแล้วนะไม่ได้ชมตัวเองนะแต่แบบพยายามแบบทาตาแดงให้มันดูเข้าคอนเซปต์วันฮาโลวีนอ่ะ
คือแบบปากก็แดงตาก็แดงจริงๆอ่ะอยากจะเพิ่มเยอะกว่านั้นแต่กลัวแบบพี่ๆจะจำกันไม่ได้นะคะก็เลยแบบเผาหอมปากหอมคอนิดนึงมาใกล้ๆใจละลายเกิดใจมันให้ละลาย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 ไปกับเธอเฮ้อใจอย่างเงี้ยคนอะไรอ่ะร้องผิดละขอบคุณพี่อากิราอากิราใช่ไหมเอ่ยสำหรับ10คัพเค้กนะครับผมขอบคุณครับนี่ลืมไปครับขอเพลงอะไรเอ่ยขอเพลงอะไรอ่ะอะไรอ่ะวันนี้มาทานอยากเลี้ยงกระต่ายโอ้ยอยากเลี้ยงใช่ไหมซื้อมาเลี้ยงเร็วเลี้ยงเร็วจะแบบติดใจมากเวอร์เชื่อออมมากทำไมออมอ๋ออันนี้อ่านไปแล้วนี่นะขอเพลงห้องสุดท้ายห้องสุดท้ายคือเพลงอะไรอ่ะเกมอะไรอ่ะเกมอะไรอ่ะทุกคนพูดเรื่องอะไรดีแล้วไม่ขับรถดึกใช่ไหมอันตรายใช่ค่ะใหม่เอาเรื่องนายไปเล่าต่อด้วยใช่พี่พิมพ์ก็แอบมาว่าใหม่ล้อเลียนนายใหม่พูดว่าอะไรบ้างคะทุกคนไหนเหล่ามาซีว่าออมเอ้ยจะออมใหม่เนี่ยว่าใหม่ไปเผาอะไรออมมาไว้ขอบคุณพี่เอกชาสำหรับหลายๆโรสนะคะผมขอบคุณครับนอนไลฟ์เลยอีอีในทูทูมีนะจริงเหรออืมหนูจะไม่ได้นี่สิคะถ้าเป็นไปได้หนูก็อยากนะคะไลฟ์จนถึงพรุ่งนี้เช้าเลยจะได้เป็นเพื่อนกันตลอดไปแต่ว่าหนูทำไม่ได้เฮ้อห้องสุดท้ายคือเพลงประกอบหนังเพลงประกอบหนังเรื่องอะไรอ่ะเสิร์ชดูได้ไหมมันน่ากลัวปะน่ากลัวเหรอก๊อปปี้วางเลยแล้วเหมือนเป๊ะจริงปะแสดงว่าใหม่ดูตอนของนายมันน่ากลัวจริงๆนะทุกคนแล้วแบบวันนี้ทีมงานพี่ๆทุกคนแบบใส่เสื้อสีดำปิดไฟรอบข้างหมดเลยแล้วเหลือแบบแค่ไฟแบบตรงที่เรานั่งจริงๆอ่ะคือทุกคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยแบบข้างๆคงแบบเป็นเปิดไฟแบบปกติอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือมืดหมดแล้วเราไปแบบมีโยนกล่องมีโยนอะไรเงี้ยแบบคือทรัพย์สินออฟฟิศนี่โยนมาแทบจะหมดนะคะโยนปึ้งปังปึ้งปังกันตลอดเวลานะวันนี้แบบหายใจหายความเฮ้ยใจหายใจความเฮ้ยถูกแล้วโอ้ยพูดแล้วก็ยังหลอนอยู่เลยอ่ะมาถึงเรื่องวันนี้ดีกว่าก็วันนี้ที่ทูทูเอ้ยไม่ใช่ทูทูไลฟ์วันนี้ที่ไปไลฟ์มาจะมาพูดถึงคอนเซปต์ชุดของออมม่าวันนี้นะก็ตอนที่ไลฟ์ใน7 Sense ไปนะคะเพจเซเว่นเซนส์ใครที่ยังไม่กดไลค์ก็ไปกดไลค์ได้เลยนะคะสะกดตามภาษาอังกฤษเลย SEVENTH แล้วก็เว้นวรรค SENSE นะคะเป็นเพจหลักของวงเซเว่นเซนส์เรานั่นเองที่เราไลฟ์ฮาโลวีนไปเป็นเทปพิเศษวันนี้ใครที่ดูไม่ทันก็สามารถไปติดตามดูได้เลยนะคะรับรองว่าสยองคนโฮลุกกันไปตามๆกันแน่นอนก็วันนี้จะมาพูดถึงคอนเซ็ปต์ชุดของนายในวันนี้นายแต่งเป็นนางฟ้าตกสวรรค์ค่ะนี่อย่างแรกเลยก็เป็นปีกนะคะนี่อันนี้เอาไว้สวมด้านข้างเดี๋ยวสวมให้ดูสวมแล้วก็จะเป็นประมาณนี้อึ๊บนี่ชึบชึบนี่ตรงนี้เป็นยางยืดนี่เป็นปีกนางฟ้าเห็นไหมน่ารักไหมเป็นปีกนางฟ้านี่แล้วก็นี่หาก่อนแล้วก็มีอันนี้ด้วยนี่เป็นคาดผมนางฟ้าค่ะแล้วก็มีมาคาทานางฟ้ามันเป็นเซตกันนะทุกคนที่นายแบบพอดีว่าไปเดินซื้อผ้าค่ะซื้อผ้าเข้าร้านเสื้อตัวเองแล้วก็ไปเจอมาพอดีก็เลยเอามาแต่งวันฮาโลวีนซะเลยจริงๆอ่ะนายอยากจะแต่งเป็นเจ้าสาวที่แบบดำๆอะไรอย่างเงี้ยแบบชุดดำๆแต่ว่าหาชุดไม่เจอก็เลยเอานางฟ้ามาแทนแล้วก็มีไม้คทานางฟ้าเป็นอันนี้ก็อันนี้เป็นธีมของนายวันนี้นะคะเป็นนางฟ้าตกสวรรค์นั่นเองใครที่อยากดูรูปที่นายแบบว่าเมคอัพที่เป็นแบบว่านางฟ้าตกสวรรค์วันฮาโลวีนก็สามารถตามไปดูได้เลยตรงนี้นะคะนี่นาย7 Sense Official แล้วก็ Instagram นาย 7th Sense เลยลงรูปเป็นแบบบูมเมอแรงไปแล้วเมื่อกี้นะคะก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เพื่อต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนวันนี้เราก็จะไลฟ์ในการใส่ชุดนี้ไปเลยละกันเนาะโอ้ยก๊อปเกตเอโดยใหม่ก๊อปปี้วางเลยขอบคุณพี่อากิราสำหรับ10โรลลี่ป๊อปนะคะขอบคุณนะคะอืมอั
ะไรเอ่ยไปหมดแล้วออมม่าถ้าเป็นหนังหงิดหนังหงิดถ้าไลฟ์ตอนนอนก็ต้องคนใส่หน้ากากเขามาทำอะไรแปลกในบ้านแล้วแฟนคลับก็โทรหาตำรวจแต่ก็ไม่ทันคืออะไรอ่ะไม่เก็ตไงผมหลงรักเพิ่มนะสิครับไม่กลัวเลยจริงหรออุ้ยเปิดเพลงให้มันคือคลื่นดีกว่าเนาะ เพื่อให้ไม่เป็นการหวงเวงนะคะทุกคนเรายังกลัวอยู่เลยอ่ะหนูกลัวอย่ามาลองหนูเลยนะขอร้องอยู่เป็นเพื่อนหนูก่อนอย่าเพิ่งทิ้งไปไหนนะคะทุกคนกลัวมากจริงๆเนาะไม่กล้าสระผมอาบน้ำเลยเนี่ยหรือจะไม่อาบน้ำดีหรือจะไม่สระผมดีคืนนี้ค่อยสระพรุ่งนี้ก็พูดถึงเรื่องอะไรดีล่ะไม่ได้มาไลฟ์ต้องหลายวันเนาะก็คิดถึงทุกคนเหมือนเดิมมากๆเลยเป็นยังไงกันมั้งคะช่วงนี้ก็เหมือนเดิมเลยอากาศยังคงเปลี่ยนแปลงบ่อยก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะนี่คืนนี้นางฟ้าตกสวรรค์เอามาจะมาส่งทุกคนเข้านอนนะคะก็อยู่กันด้วยกันจนถึงเที่ยงคืนเลยนะเย่อะไรอ่ะนายไม่ใช่แฟนหนังวีสยองสิเลยไม่เก็ตอ๋อคืออะไรอ่ะมันมี MV ที่เจ้าสาวตายก่อนแต่งงานแล้วก็กลายเป็นผีเจ้าสาวคอยตามพระเอกใช่เพลงอะไรอ่ะเพลงอะไรอ่ะเพลงอะไรอ่ะเพลงของพี่บุรินทร์ป่ะใช่ป่ะเรียกชาโคมาอยู่สิครับจะได้ไม่โกหกชาโคมานี่นายยิ่งไม่ได้นอนเลยนะเนี่ยคือหนูอ่ะอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ป่ะมีอยู่วันนึงอ่ะหนูตื่นสายค่ะทุกคนแล้วแบบแล้วนายก็แบบว่านอนอยู่วันนั้นไม่ได้ปิดกรงไว้ด้วยลืมแล้วนอนอยู่ใช่ปะก็เอ๊ะทำไมอะไรมันแบบมาจิ้มจิ้มที่หน้าลืมตาขึ้นมาชาโคอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็แบบอุ้มนางลงไปที่เตียงแต่ก็ไม่ได้เอาไปเก็บใส่กรงเพราะตอนนั้นง่วงมากแค่อุ้มเอาลงไปจากเตียงก็นอนต่อพอตื่นขึ้นมาอีกรอบนึงอะไรมันแบบจิ้มจิ้มหัวแล้วพอเงยหน้าขึ้นไปชาโคนั่งอยู่ตรงเนี้ยคือแบบคือนางอะปีนขึ้นเตียงหนูได้เพราะว่าข้างๆตรงเนี้ยค่ะจะเป็นแบบว่าเป็นกองผ้าที่แบบใส่ถุงเก็บไว้ไม่ให้ฝุ่นขึ้นแล้วนางก็แบบกระโดดขึ้นมาจากกองผ้าแล้วก็กระโดดขึ้นเตียงคือเป็นกระต่ายที่ฉลาดมากๆอ่ะนายก็เริ่มงงเลยว่าแบบชาโคไม่ควรเป็นกระต่ายชาโคควรเป็นน้องหมาคือเป็นกระต่ายที่แบบนิสัยอุปนิสัยทุกอย่างเหมือนหมามากๆทั้งเรียกว่าอะไรเดี๋ยวกินเยอะแล้วแบบติดคนมากๆคือปกติกระต่ายจะแบบมีลักษณะนิสัยอุปนิสัยที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโลกส่วนตัวสูงรักความเป็นส่วนตัวสันโดษใช่ไหมไม่ค่อยยุ่งกับคนแบบไม่ชอบให้คนอุ้มเวลาคนอุ้มก็จะดิ้นแต่ชาโคคือแบบจับนอนอย่างเงี้ยได้เลยแล้วก็ติดคนมากๆเวลานายไปนั่งที่พื้นหรือแบบอะไรก็ตามเอลลี่ติงนางก็จะมานั่งข้างๆถ้าเปิดกรงไว้นะหรือแบบเดินมาในห้องนอนก็จะแบบเดินตามไปในห้องครัวก็จะเดินตามอะไรเงี้ยตลอดถึงแม้กระทั่งแบบตอนแต่งหน้านางยังแบบไปอยู่ในห้องน้ำนอนตรงพื้นข้างๆนายเลยอะคือแบบเป็นกระต่ายที่ไม่เหมือนกระต่ายเป็นกระต่ายที่เหมือนหมาผสมหมูเพราะเป็นกระต่ายที่แสนรู้แล้วก็กินเยอะมากๆเมาชาโคไปเยอะแล้วมาเมามาเบอร์บ้างดีกว่ามาเบอร์เนี่ยเป็นกระต่ายที่เป็นกระต่ายจริงๆเพราะเป็นกระต่ายที่สันโดษมากๆทุกคนแล้วแบบเวลานายไปอุ้มใช่ป่ะก็จะแบบดิ้นหรือแบบเขาจะไม่ค่อยพอใจอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบโลกส่วนตัวสูงไม่ค่อยให้อุ้มนายก็เลยไม่ค่อยได้อุ้มมาออกจอส่วนใหญ่จะเป็นชาโคแล้วต้นมอดชอบบอกว่าหนูอ่ะลำเอียงรักไม่เท่ากันรักแต่ชาโคไม่รักมาเบิ้ลเลยทำไมไม่เอามาเบิ้ลมาออกจอวะซึ่งจริงๆอ่ะน้องคงไม่ชอบไงแต่ชาโคเขาแบบชอบสังคมเขาชอบแบบชอบแบบมาอยู่กับคนอะไรอย่างงี้มาอ่านคอมเมนต์ต่อดีกว่าเมามอยเมาสัตว์เลี้ยงของตัวเองอะไรอ่ะเรียกชาโคมาอยู่สิครับจะได้กับอ๋อเอาอาหารที่ตัดจบอาทิตย์ที่แล้วยังค้างคาอ๋ออาทิตย์ที่แล้วใช่ป่ะอาทิตย์ที่แล้วหนูไปกินมีกระเฉดมาอย่าลืมยำวุ้นเส้น ความหนาวกำลังมาแต่ความรักให้ออกมาไม่เปลี่ยนไปจริงนะจริงนะจำไว้แล้วนะห้ามเปลี่ยนไปนะคะทุกคนนี่ตอนนี้ก็เดือนอะไรแล้วล่ะตอนนี้เดือนสิ้นเดือนตุลาแล้วใช่ไหมใช่เฮ้ยใช่ใช่ดิ
ช่ใช่เพราะพรุ่งนี้วันที่31วันฮาโลวีนใช่ตอนนี้ก็สิ้นเดือนตุลาแล้วแล้วก็จะพฤศจิลมหนาวก็จะเริ่มมาแล้วเราหวังว่าปีนี้เมืองไทยจะหนาวนะคะฮูลี่เพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกที่นายได้เข้ามาอยู่ในวงเซเว่นเซนแล้วการที่มาอยู่วงเซเว่นเซนเนี่ยตอนที่ไปฝึกซ้อมที่เครมซื้อเสื้อกันหนาวสเวตเตอร์ everything ที่แบบเป็นหนาวๆไว้เยอะมากแล้วก็ยังไม่ค่อยมีโอกาสได้ใส่นอกจากไปเรียนอยากให้อาการหนาวจะได้ใส่ไปข้างนอกได้บ้างนอกจากไปเรียน อยากให้หนาวจังเลยรู้สึกแม้ว่าเวลาอากาศหนาวคนเราจะใจเย็นขึ้นนายเป็นนะนายรู้สึกว่าเวลาอากาศเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยจะใจเย็นขึ้นกระต่ายอินดี้ใช่ชาโคใช่ค่ะชาโคเฟรนลี่แต่ส่วนมาร์เบิลจะเป็นกระต่ายอินดี้จะแบบไม่ค่อยสูงสิงกระต่ายซื้อมากี่บาทอ่ะจะขอซื้อต่อไม่ขายนะเขาหวังหนาวกี่นาทีกันประเทศไทย พี่นายจ๋าว่าไงจ๊ะอยากเห็นพี่นายใส่อะไรอยากเห็นนายใส่อะไรเอ่ยใส่นี่เหรออ้อมมาประเทศเราก็เลิกทาสมานานแล้วทำไมผมยังเป็นทาสหัวใจอ้อมมาอยู่เลยแม่งโยนมุกมาเขินนะเขินนะโอ้ยทุกคนขอบคุณนะคะที่มาอยู่ด้วยกันนะตอนแรกนายกลัวมากๆเลยว่าแบบกลับมาอยู่ห้องคนเดียวแล้วเดี๋ยวจะต้องแบบกลัวแบบอะไรต่างๆนานาแต่พอได้มาคุยกับทุกคนแล้วก็รู้สึกดีขึ้นมากแล้วก็รู้สึกว่ามีเพื่อนขอบคุณมากจริงๆแต่หลังจากจบไลฟ์ไปเป็นยังไงก็ไม่รู้ค่อยว่ากันแต่ตอนนี้รู้สึกแบบทั้งที่อยู่คนเดียวแต่ได้เห็นคอมเมนต์แค่เห็นคอมเมนต์อะแค่เห็นตัวหนังสือของทุกคนก็รู้สึกว่าแบบมีเพื่อนแล้วก็อุ่นใจขึ้นมาก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ยังอยู่กับหนูแล้วก็ขอให้อยู่กับหนูจนถึงเที่ยงคืนด้วยนะอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนเพราะว่ามากกลัววันนี้สวยมากนางฟ้าตกสวรรค์ตกมานานไปหน่อยนะคะวันนี้ตอนแรกแบบว่าเป็นยายแมงมุมเลยแต่ว่าลบออกไปแล้วแต่เหลือคิวที่ยังไม่ลบออกหนาวมากตื่นสาย ใช่หนาวมากตื่นสายรักอมมารักเหมือนกันครับผีพี่เจอผีทุกวันเลยผีใจให้เธอทุกทีเอ้ยผีใจให้เธอให้ทุกเธอเผิดใจให้ทุกทีผามผาม แต่มีผีหนึ่งผีที่กลัวมากเลยค่ะทุกคนหนูอ่ะกลัวผีไม่รักหน่อง เล่นเองขำเองก็ได้อ๋อรู้แล้วจะอัปเดตอะไรอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะได้มีการฟิตติ้งชุดจ้องตาไปแล้วขอบอกเลยว่าชุดน่ารักมากๆแต่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยต้องรอติดตามนะคะเดี๋ยวจะมี MV ออกมาไม่บอกหรอกว่าเมื่อไหร่ต้องรอติดตามทางเพจหลัก7 Sense ของพวกเรานั่นเองกด See First ไว้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาแบบว่าจะอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆของพวกเราบ่อยมากขึ้นนะคะพี่ๆก็จะได้ติดตามแล้วก็รู้อะไรต่างๆนานาเกี่ยวกับพวกเราได้รวดเร็วแล้วก็มากยิ่งขึ้นนะคะก็ see first ไว้เลยนะรับรองว่าไม่พลาดทุกการอัปเดตของ7 Sense ของพวกเราแน่นอนค่ะพี่นี่อยากจะเป็นนักล่าเลยล่าออมมาล่าออมมักรักออมมาอุ๊ยหนูชอบวันนี้ขอซื้อต่อเย้ๆๆอยากเห็นอะไรรอติดตามใช่ชุดจ้องตาใช่มั้ยน่ารักมากๆไม่บอกว่าเป็นยังไงแต่ให้รอติดตามบอกแค่นี้ชุดต้องน่ารักมากๆแน่ๆคนใส่ก็สวยแน่นอนค่ะเพราะว่าพวกเราเป็นคนที่น่ารักมากๆการถ่อมตัวไม่มีในเซเว่นเซนนะคะทุกคนแล้วแบบพูดถึงการแต่งตัววกกลับมาเรื่องการแต่งตัววันนี้หนูกับอัลต้าเนี่ยเป็นคนที่แต่งเต็มมากๆทุกงานแล้ววันนี้อัลต้ามาเป็นแบบหัวมาเลฟิเซนต์นะแล้วยืนขำกันในห้องน้ำที่สองคนว่าแบบทำไมพวกเราจัดเซตใหญ่กันขนาดนี้แบบเรื่องแต่งตัวนี่ขอให้บอกจัดเต็มทุกรอบรอชมชุดใหม่เลยครับนี่เย้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 รอชมชุดใหม่นะพูดถึงชุดจ้องตาเราก็ต้องเปิดตามธรรมเนียมสิครับพูดถึงชุดจ้องตาก็ต้องฟังเพลงจ้องตาสิเย้เพลงจ้องตาหรือว่า Eyes on Me นั่นเองมาฟังกันเลยเพลงจ้องตาของ7 Sense สำหรับใครที่แบบว่าไม่ได้ฟังใน YouTube นะแล้วก็อยากไปฟังบนรถหรือว่าจะเป็นแบบตอนทำงานหรือตอนว่างๆก็สามารถดาวน์โหลดเพลงจ้องตาของพวกเราได้แล้วที่
แอปพลิเคชัน Joox Spotify แล้วก็ Apple Music นะคะโหลดเก็บมาใส่เครื่องกันไว้ได้เลยสำหรับจ้องตาสัมผัสรักและของขวัญจ้าขายของเก่งขายของเก่งแม่สอนมาดีแค่เธอส่งยิ้มก็ทำให้ใจฉันแทบละลายเธอเข้ามาทักทายก็ทำให้ใจไว้หวั่นพยายามส่งยิ้มแล้วคอยจ้องตาคืนนั้นทั้งที่ใจฉันกำลังสั่นไหวหัวใจอยากให้เธอลองมองดวงตาของฉันก่อนนะจะนะฉันขอวอนแล้วเธอจะเข้าใจอยากให้เธอลองมองดวงตาของฉันโปรโมทโฟโต้เซตด้วยจะหมดเวลาพีแล้วใช่โฟโต้เซตนะคะสามารถพรีได้ถึงพรุ่งนี้เวลา6โมงเย็นนะครับผมจะเป็นเซต Sense of Love นะคะหรือว่าเซตสัมผัสรักของพวกเรานั่นเองขอย้ำอีกทีเลยนะว่าโฟโต้เซตครั้งเนี้ยพวกเราแบบว่าแสดงความเป็นตัวตนแสดงความคาแรคเตอร์ของแต่ละคนออกมาได้มากยิ่งขึ้นรับรองว่าใครได้ไปต้องไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะแล้วก็1เซตจะสุ่มเมมเบอร์5ใบนะคะก็สามารถไปสุ่มกันได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่านายแอบเห็นรูปของเมมเบอร์แต่ละคนมาแล้วว่าน่ารักมากๆเลยเขาเรียกว่าเต็มที่ให้แฟนๆจริงๆใช่ตาอัพ IG ใหม่สวยเวอร์ยังไม่เห็นเลยจ้างร้อยเล่นล้านใช่คือแบบจัดเต็มมากๆวันนี้หนูเฮ้ยมีอีกหนึ่งอย่างที่หนูลืมโชว์นะฮะของหนูชุดนี่มีถุงมือด้วยคือแบบเต็มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วทุกคนนี่ของหนูมีถุงมือนี้ด้วยมองดวงตาของฉันใหม่แล้วเธอจะรู้ว่ามีสปอยชุดต้องจ้องตาหน่อยค่ะไม่ได้เราจะไม่สปอยนะคะทุกคนต้องรอติดตามในเพจ Seven Sense หรือว่า MV ของพวกเรานั่นเองอย่าคิดมองที่สายตาฉันแล้วเธอจะรู้ว่าฉันคิดยังไงก็ดวงตาเป็นประตูของหัวใจเราก็รู้ถึงความข้างใน The only one is you are my loveใครนะคะที่ชอบท่อนแรปเหมือนนายนะสามารถไปฝึกแรปกันได้นะคะไปดูเลยที่ channel YouTube ของเรา Seven Sense Official มีการสอนแรปไว้แล้วนะจ๊ะอ๋อแล้วก็ขายของเก่งขายของไม่หยุดเลยเนี่ยออมมาก็นอกจากเพจ channel YouTube Seven Sense ของพวกเรา Seven Sense Official เนี่ยนอกจากจะมี MV สัมผัสรักที่เป็นแบบว่าเต็มตัวแล้วแล้วก็มีเนื้อเพลงของจ้องตานะก็ยังมีรายการของพวกเราด้วยนะคะเป็นรายการชื่อรายการโกจาโกนะคะส่วนรายการเนี่ยก็จะเป็นพาไปกินพาไปเที่ยวพาไปแบบดูอะไรใหม่ๆนะก็สามารถไปกด Subscribe กด Subscribe ไปได้เลยนะคะจะมีอะไรมาให้ติดตามอีกแน่นอนจะเข้าใจอยากให้เธอลองไม่ไหวแล้วอยากเรียกรถพยาบาลทีค่ะเจอฉากกระพริบตาเข้าไปงื้อง่าคุณแม่สวัสดีครับโอ้ลุ้นลูกนายมากๆครับ79นี่สวัสดีครับอีอีสวัสดีจ้าพี่ออมมาปากี้ฮะสวัสดีแม่เกรซครับอ้าวคุณแม่เกรซหรอคุณธนพรอ๋อเออใช่น้องสกุลเดียวกับน้องเกรซนี่นะอนุรัติพอดีสวัสดีค่ะคุณแม่น้องเกรซสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามาดูไลฟ์หนูนะคะมาตอนออกรายการของฮาโลวีนของ Seven Sense ไปก็หนูก็ได้ฟังเรื่องราวของน้องเกรซแล้วแต่งได้เนียนมากหนูเชื่อสนิทเลยว่าเป็นเรื่องจริงทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วทุกคนโหวตว่ามันเป็นเรื่องหลอกแต่มีหนูคนเดียวที่ยืนหนึ่งบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงหนูอุตส่าห์เชื่อเกดแต่ดูเกรซทำกับหนูสิคะคุณแม่หนูฟ้องแม่เกดหลอกหนูคุณหลอกดาวอะเกสจูจูจูนี่คุณแม่น่ารักจังเลยมาดูไลฟ์หนูด้วย
อะไรอ่ะพี่นายมีคนโดนพี่นายตกชื่อเป่าเป่าหมีบอกเลยหมีบอกเลยมีเพื่อนละคืออะไรอ่ะใครชื่อเป่าหรอกดปักตะไคร้ใช่อย่าลืมไปกดปักตะไคร้ที่ YouTube Channel 7 Sense Official ของพวกเรานะคะรับรองว่ามีคลิปอะไรมาให้ดูอีกมากมายเลยพรุ่งนี้ EP ฮาโลวีนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็สำหรับเกมเมื่อกี้นะคะเกมที่เป็นไลฟ์ฮาโลวีนไปที่เพิ่งจบไปเมื่อตอน 3:00 ก็สามารถไปติดตามรายชื่อผู้โชคดีที่ได้ของขวัญสุดพิเศษที่จะมีแค่วันนี้เท่านั้นนะคะบอกเลยว่าแรไอเทมมากๆไม่สามารถหาได้ที่ไหนไม่สามารถซื้อได้ที่ไหนแล้วจริงๆมีแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นสามารถไปลุ้นรายชื่อผู้โชคดีของคนที่ตอบคำถามถูกได้เลยพรุ่งนี้ในเพจ7 Sense นะคะจะเป็นเวลาไหนก็ไม่บอกต้องไปกด See First เอาไว้ขึ้นมาปุ๊บจะได้เห็นปั๊บนะคะวันนี้น้องเกรซน่ารักมากๆเลยครับใช่วันนี้น่ารักทุกคนเลยวันนี้นะคะก็เมมเบอร์ที่ไปร่วมปาร์ตี้ฮาโลวีนกับพวกเราในวันนี้นะคะก็มีเกรซมีแอนนี่หรือว่าเจ้าหญิงของเรานั่นเองแล้วก็มีน้องสตางนะคะแล้วก็มีอัลตร้าป้าต้าของเรานะคะแล้วก็มีออมม่านั่นเองนายแล้วก็มีกัปตันของเรานะคะตังเป็นคือแบบแต่งเป็นคนที่แต่งแบวมากคือพวกเรามาแบบสายแบบเลือดออกแมงมุมแต่ตังเป็นหมีคือแบบเป็นผีที่ไม่น่ากลัวเลยสักนิดนะทุกคนแต่ว่าน่ารักแต่งออกมาแล้วเหมือนหมีเลยสัมผัสรักที่ฉันมีอยู่อ๋อมาอ๋องคุณแม่มาตั้งนานแล้วคือหนูลืมอ่านนามสกุลไงชอบดูน้องนายค่ะน่ารักมากๆโอ้ยขอบคุณนะคะคุณแม่ลูกสาวคุณแม่ก็น่ารักมากๆเลยน้องเกรซหนูเกรซของพวกเราหนูเกรซเป็นเด็กอ๋องๆเหมือนหนูนี่แหละจริงๆพวกเราก็อ๋องทั้งวงนะหนูว่าพี่นายขอดูถ้าคอนแทคเลนส์หน่อยให้เพื่อนผมหน่อยคันนี้วันนี้ไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์ค่ะวันนี้ไม่ได้ใส่คอนแทคแต่ว่าส่วนใหญ่จะใส่คอนแทคเวลาที่ไปขึ้นงานแต่ว่าถ้าไม่ได้ไปขึ้นงานก็จะเป็นตาปกติแบบนี้รักออมม่ารักเหมือนกันครับใหม่เอาเรื่องมิวสิกบ็อกซ์ของออมม่าไปเล่าในไลฟ์ด้วยโอ้ใช่พิมบอกแล้วใหม่ไม่กลัวหรอถามจริงใหม่เล่าเรื่องพี่เนี่ยเราชื่อเป่าจริงๆนะน่าจะคนละเป่าเอาพรุ่งนี้มีตอนกี่โมงคะพรุ่งนี้ที่เป็น EP ของฮาโลวีนใช่ไหมคะต้องรอติดตามทางเพจ Official ประกาศอีกทีนึงนะคะนักเรียนของคุณครูแก้วปิ้วๆสวัสดีเพื่อนเป่าคืออะไรอะมาถึงอะไรผมอดเลยทายผิดเรื่องของนายหนูบอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงไม่มีใครเชื่อหนูเลยสักคนนึงอะหนูกลัวจริงๆนะพี่แชมป์คุงจุ๊ฟังเพลงของขวัญดีกว่าอิของขวัญ7 Sense ของขวัญอยู่ไหนเอ่ยนี่ตอนนี้นายก็กำลังจะไปเปิดในแอปพลิเคชันหรืออยู่พวกลิ้นกระเปียแอปพลิเคชันเฉยเลยเนี่ยกำลังจะไปเปิดในแอปพลิเคชัน Jukes นะคะนี่เสิร์ชไปว่า JTH SENSE เอ๊ะต้องเป็น7 Sense SEVENTH SENSE ทำไมไม่ขึ้นอ่ะทำไมมันไม่ขึ้นนะทำไมมันไม่ขึ้นนะโอ้ยทำไมเพลงไม่ขึ้นนะคะ7อยู่จู๊กหนูก็ใช้ไม่ได้ฟังเพลงต้องตาวนไปก่อนละกันมาอุ๊ยเร็วจังเลยผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วตอนนี้นะคะก็มีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับนายด้วยกันถึง297เอ้ย96คนเลยเย้
คุณนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนออมม่าในคืนนี้ก็อยู่กันด้วยอยู่ด้วยกันต่ออีกครึ่งชั่วโมงหลังนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องจากกันไปแล้วนายก็วันนี้นะเป็นครั้งแรกที่นายไลฟ์ดึกถึงเที่ยงคืนเลยก็ถือโอกาสการไลฟ์ดึกครั้งนี้เป็นการส่งทุกคนเข้านอนไปด้วยกันเลยดีกว่าพยายามส่งยิ้มแล้วคอยจ้องตาฝากออมม่าปลอบใจตังๆด้วยเขาเป็นห่วงได้เลยครับเดี๋ยวจะกอดตังๆให้อิจฉาหนูเปล่าหนูได้กอดตังๆด้วยฝากออมม่าอ๋ออันนี้อ่านไปแล้วดูแล้วคืนนี้ตังๆอาจจะนอนไม่หลับเพราะกลัวผีอย่าว่าแต่ตังๆเลยค่ะหนูว่า6คนนี้นั่งตรงนั้นแหละไม่มีใครนอนหลับพรุ่งนี้ถ้าพวกเราไปซ้อมเต้นกันแบบตาคล้ำๆดำๆก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะว่าพวกเราไม่ได้นานฮะคืนนี้มองดวงตาของฉันว้าว302คนแล้วเย้อุ๊ยเสียงแหบเลยอ่ะวันนี้กรี๊ดบ่อยไปหน่อยเสียงแหบเลยคือแบบพี่ๆทีมงานพอเราเล่าปุ๊บเล่าเรื่องแบบสยองขวัญปุ๊บก็โยนกล่องโยนอะไรเข้ามาแล้วแบบพวกเราก็ไม่ทันตั้งตัวก็จะแบบกรี๊ดกันแบบอ้าๆแล้วแบบดูดิเสียงหนูเป็นแบบนี้แล้วอ่ะเราก็เป่าบุญจิ้นอะไรนายปกรณ์นรรัตน์คือใครเอ่ยสมาคมคนชื่อเปาอ๋อตอนนี้คือมีคนชื่อคล้ายกันอยู่ในไลฟ์ใช่ไหมคะยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับครับตอนไลฟ์เสียงเบามากไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะจริงหรอคะว่าแย่จังเลยรบกวนคุณแม่เพิ่มเสียงที่โทรศัพท์ก็ได้นะคะหมายถึงไลฟ์ตอนฮาโลวีนใช่ไหมเอ่ยหลับฝันดีแน่นอนพรุ่งนี้อย่าลืมเชียร์เกรซในทูทูไลฟ์ตอน5ทุ่มด้วยครับได้เลยค่ะเดี๋ยวถ้า5ทุ่มแล้วออมม่ายังไม่หลับก็จะไปป่วนนะพี่นายชวนคนที่อายคุยหน่อยมันไม่กล้าทำไมอ่ะณชนะฉันขอวอนแล้วเธอจะเข้าใจอยากให้จ้องดวงตาของฉันใหม่แล้วจะก็เพลงจ้องตานะคะสัญลักษณ์เราก็จะเป็นแบบนี้เลยจะเห็นว่าใครอยู่ในสายตาเด็กเธอเข้ามาสานสัมพันธ์นะอิจฉาออมม่าแต่ออมม่าสนิทกับตังๆให้กอดตังๆก็ได้อ่ะอีอีใช่ทุกคนอิจฉาออมม่าไหมออมม่าทั้งได้กอดตังๆได้จับมือได้สอบตาใกล้ๆด้วยนะอิจฉาออมม่ากันเลยใครไหวไปก่อนเลยยังอะไรอ่ะยังกอดออมม่าแทนจะได้ออมม่าและตังๆด้วยฮะคืออะไรพี่หมีเบอร์หรือหนูเบอร์เนี่ยหนูอ่านประโยคแล้วหนูไม่เข้าใจอะค่ะกดออกแล้วเอ้าอย่าเพิ่งไปดิกดออกทำไมอ่ะอยู่เป็นเพื่อนหนูก่อนนักเรียนของคุณครูแก้วอยู่เป็นเพื่อนออมม่าก่อนอย่าเพิ่งไปไหนไหนบอกว่าจะอยู่ด้วยกันทั้งคืนเลยค่ะทุกคนดีไม่จับก้นแบบก็ดีอิจฉาต่างๆมากกว่านี้ผมอดทนอยู่ไม่ให้ตาร้อนอิจฉานี่กอดเรฟเฟอร์ด้วยได้เลยค่ะเดี๋ยวนายจะกอดเมมเบอร์ให้ครบทุกคนเลยนะแต่ตอนนี้คนหนึ่งที่นายกอดมาได้ก็คือน้องเดียนะคะเพราะว่าอยู่ต่างประเทศโดนตกเป็นที่เรียบร้อยอิจฉาออมมากกอดต่างๆเยอะๆเลยได้เลยครับอยู่เงียบๆอย่างห่วงๆจะเห็นว่าใครอยู่ในสายตาไม่ไหวแล้วฮึดกกทุกคนพอเห็นคำว่ากกอ่ะนายอยู่ๆนายก็นึกถึงเรื่องแบบเคยไอ้นี่ป่ะคะใช้โปรแกรม Siri ใครที่ใช้แบบอะไรอ่ะใช้โปรแกรม Siri อ่ะนั่นแหละแล้วแบบพูดให้มันพิมพ์เองอ่ะให้เขาพิมพ์เองเวลาจะพิมพ์ LINE อะไรเงี้ยแล้วเวลานายขับรถบางทีอ่ะสมมติจะพิมพ์ว่าอร่อยมากแต่แบบมากแบบยาวๆนายก็เลยพูดแบบว่าอร่อยมากกอไก่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 อย่างเงี้ยจะได้มีกอไก่เยอะๆอ่ะแต่แบบพอเป็นกอไก่เยอะๆมันเขียนว่ากอไก่กอแบบกอไก่แล้วก็สระอแล้วก็ไก่แล้วก็กอไก่แล้วก็เป็นออ่างอ่ะแล้วก็คำว่าไก่อ่ะนั่นแหละคือแบบนายก็ไม่ใช่นะแล้วทีนี้นายก็เลยไปถามใหม่ว่าใหม่ก็เคยเป็นแบบนี้ไหมใหม่ก็บอกว่าพี่นายลองพูดแบบนี้สิอร่อยมากก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 กอย่างเงี้ยแล้วมันก็ได้ทุกคนพิมพ์คำว่ากกกกกกกอ่ะ
ตลกชอบอ่ะคือแบบเดี๋ยวนี้เวลาแบบสนุกมากก็เลยเป็นเก้หนังเรื่องนั้นสนุกมากโ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 กอย่างเงี้ยตลกดีไม่ออกแล้วเย้อย่าเพิ่งออกนะกอดกระเพาะจับก้นเอาไว้ให้กะทิส่งใบชุบส่งใบชุบให้แก๊งเป่าในไลฟ์999ใบอุ๊ยพอพูดอยู่ๆทำไมเห็นคำว่าใบแล้วอยู่ก็นึกถึงสแตมป์อันนี้ขึ้นมาเอามาอวดดีกว่าเฮ้ๆหลายคนที่ติดตามสตอรี่นายนะที่ติดตามสตอรี่นายในInstagram นาย 7TSN นะคะก็จะเห็นว่าช่วงนี้นายสะสมสแตมป์อยู่เพราะว่านายอ่ะอยากได้ผ้าห่มหมีเอ้ยไม่ใช่ผ้าห่มกระต่ายอันนี้มากนี่ผ้าห่มโคนี่แต่ว่าเขาบอกว่าต้องสะสมให้ได้289ดวงตอนนี้นายสะสมได้ประมาณ150กว่าดวงแล้วเหลืออีกประมาณ130กว่าดวงก็จะครบแล้วนี่เอามาขิงเอามาขิงว่าสะสมได้เยอะมากเลยนี่เก่งไหมเก่งไหมคือหนูอ่ะไม่เคยสะสมสแตมป์แบบจริงๆจังๆแบบนี้มาก่อนในชีวิตเลยอ่ะปกติจะแบบได้สแตมป์มาก็เอาไปใช้แทนเหรียญบาทอะไรเงี้ยแบบเก็บไว้อยู่รวมกับเหรียญอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็แบบเวลาเข้าเซเว่นก็จะเอาสแตมป์จ่ายเป็นเงินสดไปแต่เดี๋ยวนี้สแตมป์เห็นปุ๊บต้องแบบรีบเก็บหรือว่าไปซื้อของแบบพี่คะหนูได้สแตมป์ใช่ไหมคะอะไรเงี้ยจะทวงสแตมป์ตลอดแล้วก็เวลาซื้อของไหนก็จะดูว่าอ๋อสมมุติไปซื้อหมากฝรั่งใช่ไหมก็จะดูว่าหมากฝรั่งยี่ห้อไหนที่ได้สแตมป์แบบ3บาทอะไรอย่างเงี้ยก็จะเลือกอันนั้นคือเรียกได้ว่าจริงจังมากกับการสะสมสแตมป์ในครั้งนี้นะคะหนูจะทำมิชชั่นให้สำเร็จให้ได้เป็นกำลังใจให้ออกมาในการเอาผ้าห่มโคนี่มาในอ้อมอกอ้อมใจของตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้นะก็นายก็ไปบอกเมมเบอร์ไว้ว่าเนี่ยถ้าใครไปเซเว่นมาแล้วแบบได้สแตมป์มานายขอซื้อต่อเดี๋ยวนายจะเอาเงินให้สมมุติไม่ใช่สมมุติสิเมมเบอร์เวเฟอร์ได้สแตมป์มาเป็น39บาทอ่ะมูลค่า39บาทหนูก็เลยเอาตังค์ไปจ่าย39บาทแล้วก็เอาสแตมป์มา39บาทเอามาติดในสมุดสแตมป์ของตัวเองอืม2เล่มแล้วแล้วถ้าได้ครบ2เล่มนี้ก็คิดว่าน่าจะพอแล้วแหละก็จะได้แลกหมอนเดี๋ยวไม่ใช่ไปแลกแล้วของหมดนะทุกคนร้องไห้เลยอ่ะแล้วคือเนี่ยถ้าใครขโมยไปเนี่ยสองเล่มเนี้ยหนูร้องไห้อ่ะบอกตรงๆโกรธเลยอ่ะโกรธเลยโกรธมากงื้อไม่ไหวแล้วฮึไม่ออกแล้วเต้นท่าแมวให้ดูด้วยเพลงนี้บอกให้รู้ถึงความข้างใน The only one is you you are my loveออมมาใช้แรงงานต่างๆติดสแตมป์ใช่ค่ะหนูแอบใช้แรงงานเพื่อนเองเลยเพราะว่าตอนนั้นหนูอ่ะขึ้นรถไปกับนางใช่ไหมแล้วหนูก็บอกว่าเนี่ยแกฉันได้สแตมป์มาเพิ่มอีกแล้วแล้วนายก็เอาไปอวดแล้วทีนี้นางก็ไปเปิดดูแล้วคือสแตมป์อ่ะหนูจะแบบถ้าได้มาหนูก็จะใส่ไว้หน้านี้ใช่ไหมคะแล้วก็พับไว้แต่ว่าใส่ไว้ในกระเป๋าถ้ายังไม่มีเวลาติดก็จะแนบไว้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็พอเปิดมาสแตมป์ก็ล่วงแล้วตังก็บอกว่าเอ้าแกยังไม่ได้ติดนี่แล้วนางก็เก็บใส่ให้ใหม่แล้วก็ปิดแล้วนายก็หันไปพูดว่าเอ้าแกฉันก็คิดว่าแกจะติดให้ฉันซะอีกทำไมไม่ติดอ่ะแล้วนางก็เอ้านึกว่าแกอยากติดเองนายก็เลยบอกว่าไม่แกติดให้หน่อยแล้วตังก็เลยติดให้เลยนะคะวันนั้นใกล้หมดแจกแล้วนะครับจะทันไหมยังไม่หมดแจกไม่ใช่หรอเขาบอกว่าแจกได้ถึงวันที่แจกสแตมป์เอ้ยสิงหาคมกันยาตุลาไม่ใช่ยังเหลืออีกตั้งเกือบเดือนนะพี่นี่แจกสแตมป์ถึง23พฤศจิกายนวันนี้30ตุลานะคะเหลืออีกเกือบเดือนเลยหนูว่าหนูทันแน่นอนหนูทันแน่นอนยังไงหนูต้องได้มาในอ้อมอกอ้อมใจหนูแน่นอนตื่นเต้นนะอยากได้แล้วตาจะปิดเงยพี่ตัวน้อยอย่าพึ่งตาปิดสิตังเข้ามาตอนเผาพอดีเลยแหมเล่นเกมเสร็จแล้วหรอจ๊ะมาติดสแตมป์ให้ฉันเร็วแกฉันเผาไปว่าฉันใช้แรงงานแกติดสแตมป์น่ะทุกคนตังๆมาแล้วนะคะทักทายกัปตันของเราด้วยนะจ๊ะนี่เ
ื่อกี้เมาอะไรต่างๆไปบ้างอ่ะรู้สึกจะหลายเรื่องเหมือนกันแกฉันเมาไปด้วยแหละว่าทุกคนจะต้องอิจฉาแน่ๆฉันแน่ๆเลยเพราะว่าฉันได้กอดแกแล้วก็มีคนอิจฉาฉันจริงๆด้วยนี่หนูขึ้นรถไปกับพี่นายหนูมีแฟนหรอลูกฮะหนูขึ้นรถไปกับนายเมื่อกี้หนูเบอร์ใช่ปะกีตังมาใช่ตังมาอยู่กับพวกเรานะคะทุกคนตอนนี้ตังน่ารักจังไม่เห็นน่ารักเลยเอามาน่ารักกว่าอีกเชื่อคิดถึงตังตาปิดแต่ใจไม่ปิดนะถามพามนี่แหมเตรียมติดสแตมป์ให้สวัสดีครับดีจ้าฝากกอดตังด้วยได้เลยตอนกลัวผีใช่วันนี้นางร้องไห้ทุกคนนางแบบกลัวแล้วแบบร้องไห้ออกมาเลยจริงๆคือแบบหนูนั่งข้างตังไงแล้วแบบน้ำตาไหลเลยอะตังได้กล่องดนตรีไปไหม คิดถึงตังคืนนี้ตังจะหลับไหมหนูว่าไม่น่ามีใครได้นอนนะคะพวกเราฝากหอมแก้มตังเลยได้ไหมออกมาได้ออกมาทำได้ทุกอย่างออกมาทำได้ทุกอย่างทั้งกอดทั้งหอมแก้มทั้งจับมือสิ่งนี้ทุกคนอยากทำหนูทำได้หมดอิจฉาหนูสิต่างๆแกเป็นของฉันแล้วเนาะปิกาจูพี่ปิกาจูมุกเยอะจำได้ปะพี่ปิกาจูมุกเยอะคืออะไรอ่ะขอที่อยู่บ้านหน่อยจะไปขโมยสมุดสแตมป์ไม่ได้หนูพกติดตัวตลอดเวลาใครจะไปขโมยของหนูไม่ได้แน่นอนคือมันเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งจริงๆนะว่าแบบอ่ะเวลาว่างก็จะมาเปิดดูแล้วฉันติดได้กี่อันนะแล้วก็มานั่งนับทั้งนี้ก็นับไปแล้วก็รู้ด้วยว่าได้ไปกี่แต้มแต่ก็ยังคงชอบนับอยู่อมม่าน่ารักที่สุดแล้วหลบมุมเขินใช่แล้วอยากให้ไปเช็ดน้ำตาให้ตังอยากไปเช็ดน้ำตาให้ตังๆเลยหนอขอบคุณพี่ขมถั่วเอ้ยหนูชอบชื่อจังเลยอ่ะชื่อแปลกดีขมถั่วพี่ขมถั่ว 7th นะคะสำหรับ1โรสขอบคุณครับผมยืดเกมไปอีกอาจจะแค่ออมมารวมลามต่างๆเดี๋ยวตีมือ100ทีแล้วทำไมใจร้ายล่ะแหมเมื่อกี้ยังฝากให้หนูไปอยู่เลยอยู่ๆก็มาจะมาตีมือหนูแล้วยังไงคะเนี่ยชิปนายต่างๆได้ไหมในฐานะแฟนคลับก็ได้ใช่หรอความสุขของออมม่าในการนับสเต็ปใช่เป็นความสุขเล็กๆของออมม่าเองตอนนี้ผมมีสเต็ป380กว่าแล้วอยากได้กระเป๋ามหาสนุกกลัวไม่ทันเฮ้ยใช่วันนั้นตังๆเล่นมุกให้หนูฟังบอกว่าแกนั่งอยู่บนรถตอนนั้นติดสเต็ปเสร็จแล้วแกอะไรนะเล่นมุกว่าอะไรนะแกอะไรอ่ะเล่นว่าอะไรนะลืมอ่ะอะไรบอกว่าแกอันนี้มันอันนี้ลำไทยด้วยอ่ะใช่ป่ะหรืออะไรสักอย่างแกโตอันนี้ลำไทยด้วยดูสิใช่ป่ะถ้าจำไม่ผิดสมมุติแล้วกันว่าเล่นประมาณนี้คร่าวๆประมาณนี้ที่ตังเล่นบอกว่าแกดูสิโตอันนี้มันลำไทยด้วยอ่ะโตตั้งวงหนูก็แบบมันเป็นตั้งวงอ่ะเนี่ยเพราะว่าเขาเขียนว่ากระติกตั้งวงแต่พวกเราเรียกว่าโตตั้งวงหนูแบบถามพามพี่ที่ใส่หมวกปิกาจูไปหาที่งานไปว่าอ๋อพี่หมวกปิกาจูหนูจำได้แล้วจำได้พี่นายคิดถึงเหมือนกันครับผมมีลืมมุกคือก็มันก็ผ่านมาตั้งแต่วันเสาร์เนาะนี่ก็วันอังคารแล้วนะจ๊ะก็มีลืมบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวเจอออมมาดักโคยสแตมป์เอ้ยดักโคยดักขโมยสแตมป์โอ้ยมือเรามาดูนักขโมยสแตมป์แฟนคลับเฮ้ยทำไมได้สแตมป์เยอะจังอ่ะ380ดวงมันเยอะมากเลยอ่ะพี่ไปขโมยมาหรือเปล่าเนี่ย380อยากได้อะไรนะพี่อยากได้อะไรนะคะอยากได้กระเป๋ามหาสนุกฮะมีกระเป๋ามหาสนุกด้วยเหรอกระเป๋ามหาสนุกคืออันไหนอ่ะมีแค่นี้เองมีแค่ปิ่นโตหมอนกระติกตั้งวงเก้าอี้คู่ชื่นมื่นมีกระเป๋ามหาสนุกด้วยเหรอสวัสดีคุณวิมใช่สวัสดีครับหนูชื่อวิมิภาครับผมฟังเพลงอะไรต่อดีก็จะวนไปนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงโปรโมทเพลงสัมผัสรักและจ้องตานะคะ
นอกจากจ้องตาไปแล้วเราก็จะมาวนที่สัมผัสรักกันอีกรอบนะคะฟังให้ขึ้นสมองไปเลยทุกคนเป็นซิงเกิลแรกของพวกเรานะคะนี่สัมผัสรักอย่าลืมไปปั่นวิวนะสัมผัสรัก7 sense นี่อะไรเนี่ยตังๆมาเล่าเลยตังๆน่าจะออกไปแล้วน่าจะกำลังกลับบ้านอยู่ต้นมอสหลอนโพสอะไรอ่ะอะไรอ่านไม่ทันโพสตัดว่านั่งอยู่ดีๆสิริฮะโอ้ยคนลุกไม่เอาไม่พูดแกพูดเรื่องนี้ไม่เอาหนูกำลังสดใสเลยเนี่ยใครเล่นมุกนี้คุณวิมเผาบอสเผากับตันแป๊บหนึ่งเอาไปเก็บคิดถึงน้องนายมากๆเลยคิดถึงเหมือนกันครับผมคิดถึงเขาไม่ค่อยได้ไปเลยไม่ว่างแต่ล่าสุดคือเดบิวต์ไม่เป็นไรนะคะถึงตัวจะไกลแต่หัวใจอยู่ใกล้นะมีอะไรจะบอกอ่ะอะไรหรออะไรหรอซื้อน้ำยาปะผ้านุ่มมันได้เยอะทำไมอ่ะต้องเป็นมุกแน่เลยขอบคุณพี่งูพิษคนมีตังๆสำหรับ1โรสนะคะสำหรับเอ้ยขอบคุณพี่โตโนสสำหรับเอ้ยหนูเบอร์แล้วอ่ะขอบคุณพี่โตโนสคนงงแงสำหรับ1โรสเช่นกันนะคะแหมอยากแลกเก้าอี้ลันไทยจริงๆโตตั้งวงโตลันไทยเต้นด้วยอาม่าคนขายของเก่งอันแน่นอนแม่เทรนมาดีค่ะกระเป๋ามันตัวเก่าจ้าหมิงยางได้ตั้งแต่สมัยสแตมป์ไทยอ๋อแต่เขาบอกว่าสแตมป์ไทยอ่ะวันนี้หนูเข้าเซเว่นมาเขาบอกว่าสแตมป์ไทยสามารถเอามาสะสมกับสแตมป์เซตนี้ได้นะเพราะว่ามันยังอยู่ในปีเดียวกันหรืออะไรซัมติงเนี่ยถ้ารู้สึกว่าจะใช่นะคะฟังทุกวันอยู่แล้วนี่น่ารักที่สุดเลยฟังเช้ากลางวันเย็นเลยฟังทุกวันแหละคุณวิมนี่มีคนจำชื่อจริงเราได้เลยกินเหล้ามันทำร้ายตับกินพี่ไหมครับได้ทั้งตับได้ทั้งใจถามแอนนี่เห็นในห้องอัดด้วยคืออะไรอ่ะน้ำยาปรับผ้านุ่มชอบมีโปรอ๋อชอบมีโปรแจกสแตมป์จันทร์อ๋อใช่จะมีน้ำยาแบบพวกน้ำยาปรับผ้านุ่มแล้วก็แบบพวกแชมพูพวกหมักฝรั่งที่จะแบบได้สแตมป์จัดหนักก็จะเป็นสแตมป์ที่ได้แบบดวงละ3บาทสำหรับคนที่แบบงงว่าสแตมป์จัดหนักคืออะไรนะคะก็คือเป็นสแตมป์ปกติจะเป็นดวงละ1บาทแบบนี้เป็นดวงละ1บาทแบบนี้แต่ถ้าสแตมป์จัดหนักเนี่ยจะเป็นดวงละ3บาทแบบนี้เอ๊ะอยู่เล่ม1จะมีความเย็นนิดนึงนะคะเล่ม1เพราะว่าเปิดมาชื่นชมบ่อยสแตมป์จัดหนักจะเป็น3บาทแบบนี้ดวงละ3บาทจะเป็นแบบนี้เป็นแนวตั้งน่ารักเนาะดูดิคือแบบแค่สแตมป์ก็น่ารักแล้วอะยังไม่ต้องพูดถึงของที่จะได้ดูดิเป็นโคนนี่เป็นแบบเป็นเป็ดเป็นน้องหมีน่ารักมากมากโหได้ด้วยหรอพี่มีเยอะมากๆสแตมป์ยังไม่ได้ติดเอาไปให้เอามาเฮ้ยไม่เป็นไรเกรงใจหนูไม่แน่ใจว่าหนูฟังมาผิดหรือเปล่าแต่หนูรู้สึกว่าเขาพูดกับหนูอย่างนี้นะหนูถามว่าสแตมป์ไทยอ่ะสามารถเอามาติดได้ไหมคะพี่เขาบอกว่าได้เพราะว่ามันยังอยู่ในปีเดียวกันแต่ถ้านายแปลความหมายไม่ผิดนะนายไม่แน่ใจว่าหมายถึงเล่มแต่เอาสแตมป์เนี้ยไปติดหรือไม่แน่ใจว่าหมายถึงเล่มสแตมป์ไทยแต่ว่าเอาอันเนี้ยไปติดหรือว่าหมายถึงว่าสแตมป์ไทยเอาสามารถมาติดในเล่มนี้ได้เดี๋ยวจะไปถามให้อีกทีแล้วจะมาอัปเดตในไลฟ์ครั้งหน้านะสแตมป์เอาอะไรอ่ะสแตมป์เอาไปแลกมาม่าหมดแล้ว300กว่าเดียวโหยเสียดายอ่ะ300กว่าดวงมันคือความฝันของหนูเลยนะ300กว่าดวงอ่ะพี่มันคือได้พ่อห่มแล้วว่ะพี่300กว่าดวงอ่ะทำไมอ่ะตอนนี้มี RC 30บาทแจก3บาท4ดวงลองดูสแตมป์ไทยกับสแตมป์ใช้รวมกันได้จ้าใช่มั้ยแสดงว่าหนูฟังไม่ผิดใช่มั้ยคะใช้ด้วยกันได้จ้ะคุณบีมได้โอเคเดี๋ยวหนูจะไปรื้อสแตมป์ไทยเพราะว่าเคยเก็บไว้เหมือนกันค่ะเอาไว้รวมกับเหรียญบาทแต่แบบตอนนั้นไม่ได้ใส่ใจที่จะเก็บสแตมป์ก็เลยใช้แบบว่ารวมกับเหรียญไปไม่ได้แบบเก็บเป็นทิศเป็นทางเดี๋ยวต้องไปรื้อก่อน
ใช้ได้กันได้จ้ะคุณมารวมได้ครับผมแลกของไปแล้วเนาะขิงหนูใหญ่เลยจ้าแหมมีการขิงมาแลกของมาแล้วเก็บสแตมป์ไปส่งคุณบีมออดี5รอบหน้าทันไหมโอ้ยยังไม่รู้เลยว่าจะได้ไปอีกเมื่อไหร่อ่ะต้องรอติดตามนะว่าพวกเขาแบบพวกพี่เขาจะจัดให้พวกเราเจอกันอีกเมื่อไหร่นะคะก็นายก็ยังไม่ทราบเหมือนกันถ้าทราบแล้วก็จะรีบแชร์ไปในเพจทันทีเลยนะคะหรือว่าจะกด See First ของเพจ7 Cent เพจหลักไว้ได้เลยอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะลาไปด้วยเพลงสดใสสดใสดีกว่ากลับมาที่เพลงจ้องตาอีกรอบเร็วจังเลยเวลาผ่านไปเร็วมากตอนนี้เหลืออีกไม่ถึง5นาทีนายก็จะต้องจากทุกคนไปแล้วยังไม่อยากจากเลยไม่อยากอยู่คนเดียวอยากคุยเป็นเพื่อนทั้งคืนเลยได้ไหมอะไรอ่ะแอดงูพิษลุ้นครับ50 50มีสแตมป์34บาทไม่ได้ใช้เอาไหมเอ้ยไม่เอาเกรงใจไม่เป็นไรหนูว่าหนูน่าจะสะสมทันมีเวลาอีกตั้งเกือบเดือนหนึ่งตอนนี้ก็ได้150กว่าดวงแล้วเหลืออีกครึ่งทางก็น่าจะได้แล้วค่ะเกรงใจไม่เป็นไรครับติดตามคุมวิมทุกวี่ทุกวันเลยจริงหรอขอบคุณนะคะ Love you I love you tooไม่อยากให้ไปใช่ไม่อยากจับทุกคนไปเหมือนกันเพราะไม่อยากอยู่คนเดียวอ่ะกลัวงานหน้าจะเอาไว้ให้โอ้ยขอบคุณนะคะสะสมแต้มบุญกับออมมาเย้ใช่นอกจากใครที่ไม่สะสมสแตมป์ก็สามารถมาสะสมใจสะสมแต้มบุญกับออมมาได้นะคะพี่เก่งลุ้นอยู่หาชอบวงนี้ขาดใจนี่ไลฟ์ถึงเช้าได้ไหมดูขอไลฟ์ถึงเช้าได้ไหมเวลาจะหมดแล้วหรอตอนแรกผมง่วงตอนนี้ไม่ง่วงแล้วใช่อีก5นาทีก็จะต้องไปแล้วนะคะตอนนี้มีผู้ชมทั้งหมด356คนเลยเย้อยู่ด้วยกันกับอาม่าเป็นเพื่อนกันถึง357คนแล้วนะคะตอนนี้แต่ว่าเสียดายจังเพราะว่าเดี๋ยวอีก4นาทีก็จะต้องจากกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวนายจะมาไลฟ์อีกทีวันที่อะไรนะเดี๋ยวเปิดปฏิทินดูก่อนรู้สึกจะเป็นวันเป็นวันเสาร์วันเสาร์ที่3ไม่ถึงอาทิตย์เดี๋ยวเราก็จะมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับการทูทูไลฟ์ของพวกเรานะเวลาจะหมดแล้วหรอตอนแรกอันนี้อันไปแล้วนี่นะมีอะไรจะบอกช้อปปิ้งออนไลน์ที่ช้อปปี้เขาส่งฟรีทั่วไทยชับอะไรนะเพลงอะไรปีปีปีเดือดอะไรลืมอ่ะได้ยินใน YouTube บ่อยวันนี้ไลฟ์ฮอลโลวีนสนุกมากไว้มีไลฟ์สนุกแบบนี้อีกนะชอบได้เลยค่ะเพราะว่าพวกเราจะมีมาไลฟ์กันอีกเรื่อยๆเลยนะก็จะเป็นท็อปิกอะไรนั้นก็สามารถติดตามได้ที่เพจ Official ของ7 Cent เลยนะคะพี่ๆทีมงานก็จะคอยอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะคะว่าจะมีไลฟ์อะไรเป็นท็อปิกต่อไปหรือว่าจะมีกิจกรรมอะไรมาให้ร่วมสนุกรับรองว่ากดไลค์เพจไว้กด see first ไว้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะอยากให้เจอคุณภาษาสุพรรณอ่ะแลกได้มาแลกได้เอามาขิงนะครับได้เลยเอามาขิงแน่นอนอยากให้มีไลฟ์ในวันพิเศษอีกจังหนูคาดว่าน่าจะมีไลฟ์อีกบ่อยขึ้นนะคะไม่อยากให้ไปเลยครับใช่ไม่อยากจากหนูคนไปเหมือนกันอย่าลืมนะฝากกดปลอบใจต่างๆด้วยได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกดแล้วก็จะไปอวดในสตอรี่นะคะอยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าเพิ่งปล่อยให้ตัวฉันไปขอพี่นายพูดประโยคนี้หน่อยเปาจ้าได้เลยเปาจ้าต้องทำเสียงด้วยป่ะสิจ๊ะเปาจ้ามาคุยกับเราหน่อยได้ไหมไม่มีคำว่าได้ไหมนี่นะหนูเพิ่มเองเปาจ้ามาคุยกับเราหน่อยถือว่าเพิ่มฐานแฟนคลับนะเปาปิ๊งปิ๊งปิ๊งเปามาคุยกับเราหน่อยถือว่าเพิ่มฐานแฟนคลับนะอยากให้เพื่อนมาอยู่ด้วยกันใช่มีเพื่อนเรียกเพื่อนมีญาติเรียกญาติค่ะเราจะอยู่ที่นี่ตลอดไปไม่ทิ้งกันเย้เย้เย้ขายคอมออมม่าหาทุนเข้าเซเว่นครับเปาตายแล้วก็โอ้ยคนละเปาแต่ตอนเนี้ยก็ตายไปแล้วขอบคุณครับพี่นายมาเรามาย้อนอีกรอบอะไรนะพูดว่าอะไรนะเปลี่ยนจากเปาเป็นทุกคนแล้วกันทุกคนจ้า
มาคุยกับเราหน่อยถือว่าเพิ่มฐานแฟนคลับด้วยกันนะออนล่ะออนล่ะเบลแม่เบลแม่อีก2นาทีก็จะต้องไปแล้วนะคะก็อุ๊ยอีกนาทีเดียวเองก็มาพูดปิดไลฟ์ในวันนี้ดีกว่าก็นายก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะคะที่มาอยู่ด้วยกันจนถึงเที่ยงคืนซึ่งเป็นเวลาที่ดึกมากๆเลยขอบคุณที่ยังอยู่ดึกเป็นเพื่อนหนูทั้งหมดคุณผู้ชมทั้งหมด365คนเลยนะคะก็สามารถมาพบมาคุยกับออมม่าหรือว่านาย7 Sense คนนี้ได้ใหม่นะคะพบกันอีกทีเวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มวันเสาร์ที่3นี้นะคะลงปฏิทินไว้เลยนะแล้วก็ถ้าใครคิดถึงก็สามารถมานี่นะติดตามนายได้ที่เพจ7 Sense นี้เลยนาย 7TS Sense Official หรือว่าจะเป็น Instagram นาย 7TS Sense หรือว่าจะเป็น Twitter นาย 7TS Sense นะคะก็สามารถมาติดข้อมูลค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารของนายได้ตาม3ที่นี้เลยแล้วก็นายก็อยากจะฝากเพจ Official 7 Sense เพจหลักของเรานะคะสะกดตามตัวภาษาอังกฤษเลย SEVENTHเว้นวรรค SENSE นะคะก็เพจ Official 7 Sense หลักของเราก็จะคอยอัปเดตข่าวสารข้อมูลของพวกเราทุกคนทั้ง17คนเลยนะคะว่าจะมีความคืบหน้าหรือว่ามีกิจกรรมที่มาแบบว่าให้ร่วมสนุกหรือว่าจะเป็นตารางอีเวนต์งานต่างๆยังไงบ้างก็กด See First ไปได้เลยนะรับรองว่าไม่พลาดข่าวสารอะไรเกี่ยวกับพวกเราแน่นอนค่ะแล้วก็จะมีไลฟ์บ่อยขึ้นก็คอยติดตามกันด้วยนะคะแล้วที่สำคัญก็อย่าลืมฝากเพลงจ้องตาด้วยนะคะตอนนี้พวกเราก็กำลังเดินสายโปรโมทเพลงจ้องตาซิงเกิลที่2ของพวกเรานะคะก็สามารถไปดูเนื้อเพลงได้เลยที่YouTube Channel ของพวกเรานะคะเป็นYouTube Channel ชื่อ7 Sense Official นะคะสามารถไปกด Subscribe ไปได้เลยนอกจากจะมีเพลงสัมผัสรักเต็มตัวแล้วแล้วก็เพลงจ้องตาที่เป็นเนื้อเพลงนะคะก็ยังมีรายการของพวกเราที่จะทำออกมาให้ดูกันเนาะก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้นะคะก็สำหรับวันนี้ฝันดีนะคะทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่วันเสาร์ที่3นี้เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มกับออมม่าหรือว่านาย7 Sense คนนี้นะคะย้ำกันอีกรอบ2ทุ่มถึง3ทุ่มวันเสาร์นี้อย่าผิดตารางนะก็จะไปแล้วนะใจคนให้เยอะแล้วเอากระเป๋าตังค์ผมไปเลยฝันนี้นะครับออมไนท์จ้าขอบคุณพี่ตัวโน้ตสำหรับ10เบียร์นะคะฝันดีนะคะดูแลตัวเองดีๆด้วยนะฝันหวานนะคะจะฝันถึงน้องนายด้วยแหละอีจะฝันถึงทุกคนเหมือนกันนะคะรักนะคะฝันดีบ๊ายบายจ้าหัวใจมีคนให้เยอะเอากระเป๋าตังเราแทนนะวันเสาร์ติดงานใหญ่อะเงี้ยๆๆ2ทุ่มถึง3ทุ่มนะของหนู2ทุ่มถึง3ทุ่มนะเดี๋ยวจบเพลงนี้แล้วค่อยปิดไลฟ์ดีกว่านะนี่แอบยื้อเวลาเพราะว่าวันนี้แอบเข้ามาสายไป 2-3 นาทีสัญญาจะลากเพื่อนไปงานให้ได้เย้ชวนเพื่อนมากันเยอะๆนะคะอยากให้เธอลองมองดวงตาเสียงมีความแหบวันนี้กรี๊ดเยอะไปนิดนึงแล้วเธอจะเข้าใจอยากไปแต่ติดจุดๆๆเพื่อนตายแล้วตายอีกงานต่อไปที่ไหนน่ะอ๋อก็สามารถติดตามงานของพวกเราได้ที่เพจ Official เลยนะคะจะมีประกาศอยู่เรื่อยๆนะคะก็จะประกาศเร็วขึ้นเหมือนที่ทุกคนรีเควสต์กันมานะสงสัยตั้งๆถึงบ้านแล้วบนในเฟซจะหลับไหม น่าจะยังไม่หลับนะหนูว่าเพื่อนหนูน่าจะยังไม่หลับตอนนี้น่าจะตาค้างอยู่วันนี้ฟังเรื่องสยองมาเยอะเอาล่ะเพลงจะจบแล้วเดี๋ยวหนูจะต้องไปแล้วแหละวันนี้นะคะทุกพี่ๆทุกคนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะเป็นห่วงนะคะก็พรุ่งนี้ใครไปปาร์ตี้ฮาโลวีนก็อย่าลืมนะคะดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ขับรถให้ปลอดภัยกันด้วยนะคะแฮปปี้ฮาโลวีนค่ะทุกคนไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บวันนี้นะคะBye-bye.